รายงานพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสนใจก็คือการพัฒนาขยายด่านศุลกากรเบตงพร้อมรองรับการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตำแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปรับชมได้จากรายงานค่ะเป็นการมาเยือนเบตงครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับตำแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หวังผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้ติดตามการดำเนินงานด่านศุลกากรเบตงเร่งสั่งแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถรองรับนักท่องเที่ยวระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไร้เอกสารทางด่านไปตรงเนี่ยได้นำเสนอไปเป็นนวัตกรรมของเพชรศุลกากรนะครับแล้วเราก็ได้รางวัลที่2มาทางกรมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตอนนี้ก็ตั้งเป็นคณะทำงานนวัตกรรมครับก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมพิจารณาคือหน่วยที่ดูเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หน่วยที่ดูเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับแล้วก็ด่านต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูพิจารณาเพื่อให้ผลักดันโครงการสำหรับดุลการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียของด่านศุลกากรเบตงมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวซึ่งทางด่านศุลกากรเบตงเตรียมพร้อมการขยายพื้นที่เพื่อจัดทำช่องจราจร 2-4 จราจรเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการผ่านเข้ามาของรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่พร้อมปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องชั่งสำหรับชั่งรถยนต์บรรทุกสินค้าขาเข้าโดยจัดให้มีลานจอดรถเพื่อจอดพักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการอำนวยความสะดวกการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการโดยให้ทางสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองยะลาดำเนินการออกแบบเพื่อเป็นการขยายด่านศุลกากรเบตงรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตแล้วพอเขาขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีกล้อง CCTV ที่จะอ่านแผ่นป้ายทะเบียนมันก็จะดึงข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนนั้นก็คือจะใช้รถยนต์เนี่ยแทนใบขนสินค้านะครับแล้วก็จะมีตัวสแกนใบหน้าเป็นตัวใช้แทนลายเซ็นของคนที่เข้ามาเวลาเขาเซ็นในใบขนพอระบบเช็คละถูกต้องตรงตามที่เขาได้ลงทะเบียนไว้ระบบก็จะออกใบขนสินค้าให้กับเขาแล้วก็ส่งไปทางเมลที่เขาได้ลงทะเบียนไว้เขาก็มีใบขนอยู่ในเมลเขาละเขาสามารถเปิดในมือถือของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วไม้กั้นก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าทำแล้วทำทั่วประเทศครับอ๋อทำทั่วประเทศแล้วทำทั่วประเทศครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เรามีกล้อง CCTV กับระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอยู่แล้วเพียงแต่มันยังไม่ซิงค์ลิงก์กันกับระบบยานพาหนะผ่านแดนอย่างเต็มตัวแล้วก็เราก็ยังขาดระบบที่สแกนใบหน้าอยู่ครับที่ต้องเพิ่มเติมด่านศุลกากรเบตงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่มีความสำคัญรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคในเรื่องของการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลาต่อไปทีมข่าว NBT South รายงานจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลา